ู่พาราณสีใช่ไหมใช่ชอบพาราณสีกำลังจะเข้าตัวเชิงลุกนะใช่เด็กดูฟ้าสุดครับตอนนี้เลยครับเดี๋ยวนี้คือเรากำลังจะเข้าเมืองเชิงล่องนะฮะเมืองเชิงล่องเป็นเมืองหลวงของจังหวัด12ปันนานะฮะวันเราจะพักที่นี่2คืนนะฮะ2คืนแล้วกำลังเส้นทางที่เรากำลังจะตึงนะฮะก็คือเป็นฝั่งฝั่งใต้นะฮะก็เป็นฝั่งเหนือฝั่งเหนือนะครับทางนี้ฝั่งใต้ก็เป็นฝั่งเหนือแล้วเพราะว่าแม่น้ำของคนจริงเรียกว่าแม่น้ำล้านช้างนะครับเขาล้านช้างล้านช้างใช่ล้านช้างเขาแยกเมืองเชียงล่องเป็นสองฝ่ายก็ฝั่งใต้กับฝั่งเหนือเดี๋ยวนี้คือเราอยู่ที่ฝั่งเหนือเดี๋ยวเราจะขั้นสะพานใหม่เรียกว่าสะพานแขวนนยงไปถึงฝั่งใต้นะครับเพราะว่าฝั่งเหนือคือเป็นหมู่บ้านจงจงอย่างนี้นะครับไม่ค่อยมีคนตัวก็กำลังพัฒนาสร้างอยู่นะครับแล้วที่นี่คือประชากรเยอะที่สุดก็คือชาวไทยลื้อเราก็จะได้เห็นว่าไม่เท่านะครับไม่เท่าเขาจะใส่ชุดไทยลื้อหรือว่าผู้หญิงสวยๆนะฮะเขาจะใส่ชุดไทยลื้อที่นี่คือเขาเรียกผู้หญิงสวยๆไม่ใช่เรียกว่าคนนะครับมาดูหน่อยนะฮะเราเรียกเข้ามาดูได้ใช่แล้วผู้ชายหล่อๆเขาเรียกว่าเปล่าโตลีนะฮะเขาปลูกเขาครับผู้โตลีโตลีโตลีไม่ใช่โตลีไม่ใช่โตจีนะคะโตไทยโตลีโตโตลีโตลีระหว่างทางนะฮะไม่ว่าคงสังเกตดูหน่อยนะฮะคงไฟกับสระน้ำจะมีช้างกับนกยงนะฮะคงไฟแต่เป็นนกยงแล้วอันนี้จะเป็นช้างเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสิบสมบนาคนชาวไทยลื้อเขาถือว่าคบผู้ชายเลยพานขดนกยงนะฮะสะพังแขวนนกยงพิธีกรรมแม่น้ำโขงความยาว600เมตรความสองสิบข้ามแม่น้ำโขงความยาวโอ้เสียงไม่ค่อยชัดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นไรเป็นไรไปว่าต่อข้ามแม่น้ำโขงใช่ไหมใช่ข้ามแม่น้ำโขงไปนะครับมีข้ามแม่น้ำแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงอันนี้ก็เป็นต้นแม่น้ำโขงแต่ว่าคนจีนจะเรียกว่าแม่น้ำล้ำช้างนะครับล้ำช้างล้ำช้างใช่ช้างจากที่นี่จากที่นี่ไปถึงเชียงแสนได้ใช้เวลา11ชั่วโมงนะฮะ11ชั่วโมงใช่โอ้เนี่ยนี่น้ำแห้งเนาะอันนี้คาสิโนเพราะว่าเพราะว่าข้างกองมีเขื่อนนะฮะข้างกองเขาสร้างเขื่อนอุ้ยน่าเที่ยวใช่แล้วอันนี้ก็คือเป็นท่าเรือเชียงล่งนะครับท่าเรือเชียงเรือกลางคืนกลางวันก็มีก็นั่งเรือนะฮะนั่งเรือก็มีน้ำแห้งเนาะแล้วแถวๆนี้นะฮะเป็นหลับปลาสวยนะกลางคืนถ้าคือท่านไหนมากินเหล้านะฮะมากินที่แถวๆนี้ก็ได้นะครับตรงไปตรงไปอย่างอื่นไม่บอกเลยบอกเพียงกินเหล้าที่นี่คือเป็นหลับปลานะฮะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในจังหวัดสิบสมบนาราคาก็เป็นที่สุดนะฮะราคาก็แพงที่สุดเข้าได้ออกไม่ได้เข้าได้ออกไม่ได้ไปครั้งแรกเข้าได้ออกไม่ได้ไปคนเดียวต่างหากอันนี้ก็พอเราข้ามสะพานมาก็เป็นฝั่งใต้แล้วนะครับฝั่งใต้ที่นี่คือฝั่งใต้คนโตจะสูงกว่าฝั่งเหนือนะฮะฝั่งเหนือเพราะว่าที่นี่จะลืมกว่านะฮะจะลืมกว่าจะเลื่องกว่าเรื่องกว่านะคะไม่ใช่เรื่องปากฮะเรื่องปากเรื่องกว่ากลางคืนเปิดทุ่งวังเลยนะคะตัวจัดฝนตอดนะครับฝนตอด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 
มีหลายช้อปปี้ด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปดูจนเลือกมังกรที่ช้อปปี้อ่ะที่ช้อปปี้ที่ไหนอ่ะก็คือโพเข้าใจนะครับอุ้ยชุดสวยมากดูดิอันนี้ก็คือเป็นอยู่ตรงเมืองแล้วนะคะสวยนะสวยเมืองตลอดไอ้บ้านเมืองไอ้ไอ้นั่นถนนเนี่ยปลูกต้นไม้เต็มเลยฮะจะสังเกตว่าผังเมืองเขาวางไว้ก่อนดีมากสวยอ่ะสวยมากเลยเนี่ยเขาก็คือรัฐบาลเขาจะปลูกต้นไม้ในฝั่งเส้นไทยนะคะนี่ไม่คิดว่าอยู่ทางเหนือของเนี่ยนะหมายถึงว่าแถวๆทางเมืองไทยมากกว่าในสภาพแบบนี้ใช่ป่ะมีต้นปาล์มต้นอะไรต่างๆเนี่ยป่ะต้องไปนะครับร้านอาหารอะไรกลัวก็เจ็บอะไรเงี้ยไม่ว่ายาสีฟ้าเป็นสีฟ้าแล้วสปูอะไรเอาที่นี่จำเป็นกว่างงงงเวียนไม่รู้จะไปทางไหนใครไปก่อนไปหลังไม่รู้เนี่ยวงเวียนเออเวียนซ้ายไงก็วงเวียนเนี่ยก็คือวงเวียนหัวมากกว่าเขาจังทางไม่ค่อยได้ขอให้หน้ารถแย่ไปก่อนจะได้ไปแล้วไม่มาไหมอีนุอีนุเป็นเจ้าหมาต่างเจ้าหมาคุณบัวโมดูแต่หมาไงเองอ่ะถ้าอยากดูหมาเนี่ยเดี๋ยวพาไปตลาดที่กาลาสุราที่ตัวนั้นมีประตูน้ำเป็นญาติกันเป็นญาติกันพี่น้องกันญาติเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันญาติครอบครัวสมาชิกในครอบครัวอย่างนี้นะครับเขาจะใช้คำว่าชิงเหรินนะฮะชิงเหรินที่นี่เขาจะใช้รถจักรยานเลยไม่ใช่สเปกตอนนี้จะไม่ใช่สเปกไม่มันก็แบบเฮฮาคุยแหมไม่อยากให้สวทุกท่านเครียดเลยมันเกิดอะไรที่ขึ้นมาผ่านมาได้3ปีไปที่วัดหลวงพ่อเบื้องเขาสู้ชนันยี่มาว้าวเขาทำสวยเลยสวยเลยที่คนเราไปของเราพยายามไม่เดินเราจับกลุ่มกันคือพยายามดูกันอย่าเดินแยกแต่ว่าครับใช่มั้ยทําต้นชื่อนามว่าไม่ใช่ปดมาถ่ายรูปไปก็แล้วกันนี่หยกเหรอหยกล้อมเอาไปเลย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 เอ